ันนี้มาร่วมงานเปิดตัวเป็นยังไงบ้างครับคุณบีเวอร์เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆครับผมคือพอได้เข้ามาแล้วเราเจอรุ่นพี่ศิลปินดาราเยอะแยะมากมายแล้วแบบตื่นเต้นแบบตอนแรกเกรงๆกับน้องเลยว่าแบบโดยเฉพาะบิ๊กบูมเกรงที่สุดคือความที่แบบเป็นการแบบเดินพรมแดงครั้งแรกของพวกเราตื่นเต้นมากขาตัดเลยครับศิลปินดาราที่มากันเยอะมากๆจริงๆแต่ดีใจที่แบบมีแฟนคลับที่น่ารักของพวกเราแบบมาหากันเยอะมากเลยแบบคลายความกดดันได้เยอะครับใช่ครับสมชื่อมากสมชื่อจริงๆพอเดี๋ยวพูดก่อนอภาพคมชัดมากอยากบอกว่าเหมือนกล้องสุดเลยแล้วก็แสงสีคือโคตรสวยจริงครับผมครับผมแล้วพี่วินครับอ๋อก็สำหรับผมก็น่าจะเป็นเรื่องดีเทลต่างๆที่แบบว่ามันแบบว่าให้ความแบบคมชัดมากเหมือนแบบว่าเหมือนหนังโรงปกติเลยที่เราดูกันปกติเพราะว่าจอในโรงมันก็จะใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะความละเอียดมันก็จะต้องสูงแต่ว่าอันนี้ทำออกมาได้แบบดีมากเทียบคือถ้าไม่บอกว่าถ่ายจากมือถือเราก็ไม่รู้นะฮะคือเห็นถึงกล้ามเนื้อดีกว่ากล้ามเนื้อของหน้าคือเห็นแบบว่าทุกอย่างเลยใช่ใช่แล้วเขาโชว์ออกมาได้ในหลายๆซีนว่าคือเขาทำซีนที่แตกต่างกันออกไปตามเหมือนไลฟ์สไตล์วิธีการถ่ายหนังต่างๆก็แบบทำได้ทุกรูปแบบจริงๆครับผมครับคือนอกจากเรื่องภาพที่ทั้งสองคนได้พูดไปแล้วเนี่ยผมชอบในเรื่องของเนื้อเรื่องมากครับคือเขาใส่ใจกับเนื้อเรื่องที่แบบเขาได้ถ่ายทำคือมันมีความหักมุมแบบคือถ้าคนดูคนรู้ว่าแบบตอนสุดท้ายมันหักมุมมากแล้วเรื่องมันน่าติดตามตั้งแต่ตอนต้นจนตอนจบแล้วผมแล้วผมพูดคนสุดท้ายผมเหลืออะไรบ้างอ่ะคือของผมก็น่าจะชอบเกี่ยวกับแบบกิมมิกหนังแล้วกันเหมือนมันจะมีซีนนึงที่พี่บอยโดนหมากัดซึ่งตอนแรกผมคุยกับพี่วิวว่าซีจีป่ะอะไรเงี้ยคือมันแบบมันไม่แต่จริงความจริงอ่ะผมรู้ว่าแอบรู้มาเขาลงทุนจริงๆนะใช่เขาโดนหมากัดจริงๆใช่เพราะว่าแบบหลังจากที่หลังฉายเขาแบบมีเบื้องหลังมีเบื้องหลังหมากัดโอ้ยแล้วเขาเลือดออกอยู่แล้วต้องไม่ห้ามเลือดไหมเราเล่นทำไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับเนี่ยครับเมื่อกี้เกือบเชื่อแล้วไม่ใช่ผมหลอกพูดต่อไม่ก็แบบชอบหลายๆอย่างที่แบบพอเรามาดู behind the scene เนี่ยเราก็แบบเฮ้ยมันเขาเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆครับคือเขามันจะมีวิธีการถ่ายทำที่เขาใช้บัตรโทรศัพท์30เครื่องป่ะใช่มาเรียงต่อกันเคยเห็นเฟรมมาต่อกันใช่ใช่ก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับผมเดี๋ยวมาถามเรื่องซีรีส์กันมากดีกว่าเป็นเรื่องของคุณเองเรื่องผมก็ได้เรื่องผมเพิ่งถ่ายจบผมก็ชื่อเรื่อง21วันมีฉันมีเธอผมก็เพิ่งถ่ายจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอนแอร์อย่างเดียวคิดว่าน่าจะช่วงกลางปีนี้แน่นอนครับผมครับผมเอามาที่เรื่องครับเอามีบูมของผมก็ฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อครับคุณหมอของผมนะครับก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วครับใกล้ยังไงครับใกล้เปิดกล้องฮะใกล้เปิดกล้องใกล้ไปแล้วพี่ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับจริงๆก็น่าจะได้ดูภายในปีนี้หมดเลยซีรีส์ทุกเรื่องก็ต้องรอติดตามกันครับผมก็ฝากรวมไปเลยแล้วกันนะก็ฝากติดตามแบบว่าซีรีส์ซีรีส์ในค่ายของเราทุกเรื่องไปแล้วกันครับผมเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรบ้างเอาเรื่องเอาคือถ้าเรื่องที่ถ่ายจบแล้วก็จะมีเรื่องผม27วันมีฉันมีเธอครับผมแล้วก็จะมีเรื่องที่ตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องก็เหลืออีก 2-3 เรื่องนี้นะครับแล้วมีกดรักรุ่นพี่นะครับอย่าลืมนะจะมีกดรักรุ่นพี่ด้วยใช่คิดว่ากดรักรุ่นพี่น่าจะมาเร็วที่สุดตอนนี้น่าจะภายในเดือนหน้าได้เจอกันแน่นอนครับผมครับก็อยากให้ทางแท้ช่องทางติดตามใช่ไหมก็ทุกคนนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางแฟนเพจของ Rookie Thailand ทุกช่องทางนะมันจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะหรือว่า TikTok YouTube ด้วยYouTube ด้วยครับผมครับไอจีส่วนตัวไอจีส่วนตัวไปเลยอ่ะโอเคไอจีส่วนตัวของผมก็ BBJS _ 3ตัวทุกช่องทางครับผมเอาว่า Beaver PJ ครับทุกช่องทางเหมือนกันครับครับผมของผมก็ WWinTM นะครับผมNATHADJ ครับทาง Instagram ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ